่กันวันนี้เหรอเอาจริงเลยนะเล่นจริงแล้วอย่าโกรธกันนะนะรู้จักกันมานานแล้วไม่ใช่มาออกรายการนี้แล้วทะเลาะกันแกงกันสุดๆไปเลยเอาของจริงมาแกงกันเลยนะเว้ยเอาทักทายเธออย่าหวังนะว่าจะหลอกฉันได้รู้หมดแหละรู้ทุกอนูความคิดของเธอสองแต่เธอสองคนระวังตัวไว้แล้วกันทำไมมันไม่เหมือนแผนที่ให้ไปอ่ะฮะโอ้โหสองคนนั้นเหรอโถรู้จักพลพลไหมฮะนั่นน่ะสองคนนั้นพาเพื่อนมากเลยวันนี้มาแต่ตัวสมองไม่ได้มาสองคนนั้นเชื่อพี่ไหมล่ะมาถึงเนี่ยมันเข้ากองเนี่ยทั้งสองคนเลยคือตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้พี่ใหญ่ไม่ได้พี่ก็เปลี่ยนตลาดให้น้องสิเก็บตังค์ว่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุกคืนวันพฤหัสครับ20:05 PMมาเจอกับรายการร้องข้ามกำแพงนะครับถ้าคุณพลาดเทปนี้แปลว่าคุณพลาดจริงๆครับเพราะเทปนี้จะสนุกมากขอเสียงกรี๊ดให้กับพี่สุสุนารีครับพี่ฮายอภพรและแม่ตั๊กศิริพรโอ้แต่ละคนแล้วปล่อยเขาเดินอายุอนามอะไรก็น้อยแล้วแม่สวัสดีแม่พี่สุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคิดถึงจังเลยโหนี่ถ้าแบบไม่มีวิกฤตการโควิดเราจะต้องแบบกอดกงกอดกันซะหน่อยเนาะไม่ไปกลัวหรอกโควิดอ่ะรุ่นนี้จะตายวันตายพรุ่งนี้แล้วกอดกันแบบบลูทูธเพราะว่าไอการที่เราแบบมาเจอกันอย่างนี้เนาะที่แบบมันจะว่างตรงกัน3คนเนี่ยมันยากมากยากมากๆเลยอ่ะวันนี้รู้เลยว่าสนุกแน่ๆแล้วเราจะพูดความจริงกันไหมปกติคุยกันเนี่ยโกหกกันเก่งไหมฮะโอ้ยทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีความจริงให้กันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นการแสดงเหรอครับแม่หายเป็นคอนเทนต์ลูกคอนเทนต์ยังไงแม่สุปกติพี่พูดแต่ความจริงนะไม่ใช่ตามใช่ไหมเอางี้วันนี้ผมมีผู้ช่วยและเขาบอกว่าให้เรียกเขาว่าพิธีกรประจำแบบรับเชิญมารายการนี้พิธีกรประจำแบบรับเชิญชื่อยาวมากใครวะเอ้าเชิญแล้ววันนี้แต่งตัวมาสง่าผ่าเผยมากครับดีเจนุ้ยทีมนี้ต้องเจอนุ้ยเท่านั้นโอ้โหสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะสวัสดีไม่ได้นัดกันมาเลยเหรอฮะสไตล์ใครสไตล์มันแต่พูดตรงๆไม่เหมือนสไตล์ใครสไตล์มันฮะเหมือนสไตล์วันสไตล์พุ่งกูไม่ใช่เกิร์ลกรุ๊ปจะมาแต่งตัวเหมือนกันว่าแต่พวกกูเนี่ยมาขายประกันใช่ไหมมาขายประกันใช่ไหมสุภาพเจียววันนี้จะโดนกู3คนยังจะบอกให้เพราะว่าเรา3คนเนี่ยนะคอยตามมันอยู่ดูมันอยู่นะทำไมแม่แม่เห็นนะมันมาที่นี่นะครับบางทีมันก็แต่งเป็นไฮเออบางทีมันก็แต่งเป็นแม่ใช่ไหมถูกไม่น่าช่วงหลังกู3คนในงานโชว์ไม่มีเลยวันนี้มาดูว่าใครจะทายถูกนะครับในการทายนักร้องหลังกำแพงนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับพี่ฮายอภพรคนแรกนะที่เหลือนั่งต่อไปได้เลยครับไปตามหน้าสื่อพี่นุ้ยครับเชิญเลยครับเอางี้เดี๋ยวเรามีคำใบ้ให้ก่อนครับสำหรับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งครับจะไปเกณฑ์ตักคำใบ้เดี๋ยวเราจะมีกระบะและมีลูกบอลอยู่ทั้งหมด30ลูกในนั้นจะมีอยู่แค่5ลูกเท่านั้นที่มีคำใบ้พี่นุ้ยมาช่วยก็ได้นะแม่ไปเดี๋ยวจะไปแล้วเหรอยังไม่ได้คุยเลยว่าตอนนี้มีแพ็กเกจอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วต้องส่งกี่ปียังไม่ขายประกันครับเดี๋ยวไปขายกันตอนเบรกครับเดี๋ยวค่อยขายแม่มีเวลา1 นาทีมาดูได้มาดูได้มาให้กำลังใจกันได้ไปเลยเจ๊ดันยาปวดแก่แล้วรู้เยอะรู้ว่ามาแล้วเหนื่อยแล้วทาเนี่ยมันทำอะไรแล้วทาเนี่ยมันทำอะไรอะลูกเอามารองรับคำใบ้ถ้าเจอเอาไปทิ้งที่มันแก่เดี๋ยวมันแก่แฉมแหมไม่น่ารีบเก็บถาดเดี๋ยวประวัติศาสตร์ชิมลอยโอเคนะพร้อมนะ1 นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาอ้าวถือถาดหน่อยถือถาดหน่อยเฮ้ยไม่มีแกให้เจอเว้ยมีเหรออะไรวะตันจะมีอะไรบ้างไม่เจออะไรบ้างคนๆหน่อยให้คนๆหน่อยมีไหมไม่มีจริงไหมมีจริงๆมีจริงได้แล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งครับแม่เฮ้ยเร็วเวลาเดินอยู่ครับแม่เดินเยอะขนาดนี้10วิไปไปตรงนู้นมั้งแก้วจับไปแล้ว10 9 8 7 6 5 4มีอยู่3คำใบ้ที่ได้นะครับพิธีกรประจำแบบรับเชิญอ่านคำใบ้ได้เลยครับจิ้งยงยอดบัวงามศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง
ยิ่งยงน่าจะอยู่ยงคงพันน่าจะเป็นคนมีอายุใช่แล้วที่แกเป็นเมียเขาอะแกก็น่าจะรู้สิหมายถึงเป็นเมียพี่แท่งยิ่งยงเฮ้ยเกี่ยวกับทองหนูเป็นแท่งเหรอไม่ใช่ก็ยิ่งยงก็เขาร้องเพลงไอ้หนุ่มไอ้ช่างทองแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเกี่ยวกับเกี่ยวกับทองเกี่ยวกับทองคำใบ้ต่อไปเลยพี่นุ้ยเรายังไม่ได้ข้อมูลสักเท่าไหร่ครูสอนภาษาอังกฤษนี่นึกอะไรไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันดูยากครูสมศรีเหรอคุณลิลลี่เปล่าคุณลิลลี่แล้วสอนภาษาไทยภาษาไทยครูลูกกอล์ฟครูลูกกอล์ฟยังอยู่เรียนกีฬาอยู่เลยคำใบ้สุดท้ายก็คือมีวลีเด็ดติดปากมีวลีเด็ดติดปากครับวลีต้องนึกถึงวลีนั้นเด้นะจ๊ะนะจ๊ะหรือเปล่านะจ๊ะวลีอ่ะวลีเด็ดติดปากอ่ะเอออ่ะอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะกินไม่ได้ก็ทิ้งไปอะไรเงี้ยเขาต้องมีคำพูดอะไรคลิปมันแบบติดปากของเขาอะไรเงี้ยพี่ไฮล่ะนึกถึงใครเนี่ยนึกถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่าฮะเพราะมีคำว่ายิ่งอยู่ด้วยเขาเลือกเพลงมาร้องง่ายมากเพลงของคุณแม่เองคุณแม่อยากร้องเพลงคนอื่นมากมาที่ไรก็ร้องแต่เพลงตัวเองเบื่อบอกตรงทำไมล่ะแม่ก็เลยต้องร้องเลิกแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะนะครับวันนี้พี่ไฮจะร้องฟีเจอริ่งกับนักร้องหลังกำแพงหมายเลขหนึ่งและทายว่าเขาคือใครถ้าพร้อมแล้วรับมือจ้าไปค่ะไปเก็บด้วยฮะช่วยกันทำงานกินฮะแป๊บนึงนะแป๊บนะกูแต่งตัวมายกต้อนเหรอเนี่ยพี่ไอซ้อมช่วงหลังไหมฮะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับอ้าวท่อนหลังเหรอโอเคขอโทษไปตาเห็นปะเห็นอะไรก็ไหว้ไปเห็นแล้วก็ไหว้ด้วยไหว้ด้วยรุ่นนี้ด้วยอ่ะแล็บเป้าดูดีๆโอเคมาพร้อมครับมา4 3 2เริ่มคนแรกครับความสนุกสนานของเทปนี้พร้อมไหมครับพร้อมมากต้อนรับปรบมือครับพี่ฮายอภาพรหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะต่อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะมีแฟนกับเขาหนึ่งคนพี่ก็ขี้บ่นจนหนูทนไม่ได้เช้ามาก็ปั่นแต่งงานดึกดื่นถึงบ้านก็แทบคลานไม่ไหวเหมือนรถที่ไกลหมดแรงหนูต้องเหี่ยวแห้งเป็นแตงเท้าตายเหมือนรถละมากมายเหมือนยุงที่ยังไม่มุ้งมาจูงหนูไปร้อยคนก็ไรเลเหลี่ยมละทั้งเลยกระเสียดถึงหัวเกลียนเทียนไข่เจ็บจำกลัวจะซ้ำสองถ้าใครจะจองโปรดจองเอาไว้เจ็บจำกลัวจะซ้ำสองถ้าใครจะจองโปรดจองเอาไว้เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะขอยังแล้วค่ะไม่คิดมีใหม่แล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะขอยังแล้วค่ะไม่คิดมีใหม่แล้วค่ะรู้เลยตอนนี้หมูขึ้นราคาแล้วจะทำยังไงโอ้โหถามก่อนเลยทุกคนฟังเสียงก็รู้เพราะเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์เฮ้ยแต่พี่ชอบหนูมากนะใช่หนูเก่งมากเลยนะวันนี้แบบเรียกว่าดัดเสียงมันหลอกได้แบบดีมากทำไมร้องเพลงพี่ไฮอภพรได้ด้วยเหรอลูกคำแรกขอบคุณมากขอบคุณไข่ที่ล้วงขึ้นมาได้ที่ต้อมมาใบแรกใช่ที่ต้อมมาใบแรกตรงเป๊ะเลยเมื่อกี้แม่นั่งคิดกันพายเห็นไหมยิ่งยงศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครูสอนภาษาอังกฤษชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มีวลีเด็ดติดปากทั่วบ้านทั่วเมืองอันนี้เลยลูกมัตสีนาบอลมัตสีนาบอล What do you do What do you do I'm a teacher
Where do you work? Where do you work? มัดสีบอกครูมาเขาชื่อครูมัดสีเขาชื่อครูมัดสีครูมัดเจโอ้แสดงเก่งที่มันก็เขาเป็นอาจารย์สอนสกิลแล้ววลีอ่ะเจนนี่เป็นคนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะต้องบอกว่าจริงๆเขาอยู่กันคนละวงการกับเรานะลูกทุ่งอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นดาราหรือนางแบบอะไรอย่างเป็นนางแบบครับเป็นนางแบบคือจริงๆอ่ะเอาส่วนตัวเจไม่ได้รู้จักเขาเป็นงานส่วนตัวอยากรู้จักไหมก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ก็ไม่อยากรู้จักพูดเล่นพูดเล่นวันนี้ใส่ชุดราตรีหรือว่าใส่เป็นกางเกงลุงสุริยาก็ไม่เชิงก็คล้ายยิ่งยงก็คล้ายๆนะคล้ายยิ่งยงนี่ตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าตอนนั้นเขากำลังไปสู้กับงูเห่าอยู่นะฮะตอนนี้จริงๆชุดสวยกว่านี้แต่พอเห็นหายเขาใส่อ่ะสงสารเขาเลยต้องเอาชุดแบบยุคเดียวกันออกมาเราก็เห็นเขาโพสต์ตลอดเวลานะว่าชุดกูสวยไม่อยากบอกนะโอ้โหนมล้นจอโทรศัพท์เลยว่ะไม่ทำไมถึงกล้าว่าพี่หายได้อ่ะฮะในเมื่อเราก็เอาวอลเปเปอร์มาทำชุดเหมือนกันอ่ะหนูไม่พอใจอะไรหรอทำไมอ่ะทำไมมาว่าลูกว่าลูกแล้วแม่ไม่พอใจจะให้ด่าทั้งแม่ทั้งลูกหรออ้าวมีปัญหามาเลยมาเลยพร้อมกันมาเลยมาเลยแดอย่างนี้ต้องเจอแล้วเอามาได้เอาไม่ได้มาแด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 มัตสีนาบอลมัตสีนาบอลอะไรเนี่ยแม่แต่เขาเพิ่งเข้าวงการนะเขาอยู่คนละวงการกับเราแต่เขาเริ่มเข้าวงการมาแล้วเพิ่งจะเริ่มคืนนี้เขาออกแล้วแม่เขาออกจากวงการแล้วเข้าพักออกเลยอยู่ได้ไม่นานคุณสบายดีนะคะกับงานราคางานเอ้ยหมูขึ้นราคาเป็นไงคุณรู้สึกยังไงจ๊ะก็เรื่องของหมูไม่ใช่เรื่องของโกที่เขาพูดก็ถูกเหมือนสนิทมากแต่ก็ไม่ได้สนิทนะเขาเป็นคนหยาบคายไงประเดี๋ยวเสร็จก่อนนะเดี๋ยวผมจะล้างแขนเดี๋ยวก่อนสกิลการร้องเพลงเขาเต็ม10แม่ให้เท่าไหร่2เต็ม10เขาไม่ใช่นักร้องเขาทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งแล้วถ้างั้นผมขอถามนักร้องหลังกำแพงมากถ้าเต็ม10ให้คะแนนการร้องเพลงของพี่ฮายเท่าไหร่4ก็ไม่ได้ดีหมดเยอะเพลงกูแท้ๆให้กู4ตอนซ้อมเราเยินอยู่มันยังร้องเผ็ดเลยจะไม่รู้เหรอเขาเปลี่ยนดนตรีจะไปรู้เหรอท่านหน้ามาไว้ท่านหลังท่านหลังไว้ท่านหน้าอ้าวทำไมต้องโกรธกูขนาดนี้กูไปทำอะไรอธิบายสงสัยจะหมดรอบเดือนนะวีดหายเลยแต่อยากจะบอกจริงๆว่าชอบเพลงนี้ของพี่หายมากเลยมันดูเพลงดัดจริตแต่นักร้องอะเวลาร้องละมันดูตอนเขาชมทายเขาชมพี่หายจ้าพี่หายเป็นไอดอลของแม่เราเลยร้องแม่เราอะร้องเพลงนี้ได้ผัวใหม่ทันทีเลยแล้วค่ะคนอื่นเขาร้องเขาได้ผัวจะถามพี่หายทำไมพี่หายไม่มีผัวสงสารพี่หายอ่ะแต่เราดูดวงดูวันเดือนปีเกิดแล้วอ่ะดูดวงพี่หายอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นไงคะดวงเขาเป็นไงฮะอ๋อเราก็พูดไปเรื่อยๆรู้ไหมคะว่าอุ๊ยเมื่อกี้ปลอมมากใครจะตอบได้เนียนเหมือนมึงเลยหนุ่ยเรามีความโดดเด่นทางด้านอะไรบ้างฮะเรื่องร้องเรื่องเต้นเพราะเวลาร้องจะร้องได้กระเสามากแล้วเต้นล่ะฮะเต้นเป็นยังไงโดนน้ำร้อนลวกขอดูหน่อยได้ไหมฮะการเต้นมั่นใจแล้วไม่ต้องถามแล้วจะเอาชื่อจากพวกเรา3คนไหมได้ไม่อยากโกหกนะฮะจ้ะคนนี้เป็นไอดอลของนุ้ยเลยเป็นคนที่นุ้ยอ่ะเรียกว่าเอาขึ้นหิ้งเลยเขาตายแล้วเหรอเราเอารูปขึ้นบนหิ้งเนี่ยนับถือนับถือเขาเป็นคนที่มีฝีไม้ลายมือในการทำอาหารอันนี้ขอพูดตรงๆเลยแล้วกันนะฮะอันนี้คือนับถือที่สุดเลยและชอบเขามากๆเลยฮะตีอ้วนชวนหิวฮะตีอ้วนชวนหิวฮะแม่ตาครับปากร้ายใจดีปากร้ายแต่ใจดีหม่อมถนัดแดกหม่อมถนัดแดกครับเนี่ยเหลือเจ้คนเดียวเลยที่หนูมีความหวังอ่ะเป็นอยู่ในวงการอาหารได้ไหมหนูจริงๆเขาไม่ได้ไกลพวกเรามากหรอกอร่อยโชเล่
คนนี้คือโชเล่ครับผมนี่คือ3ชื่อที่เราให้ครับที่พูดมาเนี่ยแนวทางเดียวกันหมดแต่ไม่ใช่สักคนนึงไม่เชื่อเลยทั้ง3คนไม่เชื่อเลยสัก3คนเขาคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำไมถึงคิดว่าเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับแค่เขาพูดมาก็รู้แล้วค่ะแค่เขาร้องเขาเอ่ยปากมาแค่เขาอีหรือเขาตกปุ๊ดเนี่ยพี่ใหญ่รู้เลยรู้เลยว่าเป็นเขาฟันธงแล้วว่านักร้องหลังกำแพงคืออาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมาดูครับว่านักร้องหลังกำแพงจะใช่หรือไม่ใช่ครับจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาดูแม่ดูแม่เป็นโสดนี่มันและดีละไม่ต้องมีคนที่ขัดใจไม่ต้องละทนเหงาเฝ้าเรือนทั้งปีทั้งเดือนมีเพื่อนมากมายแต่ตอนนี้ยังไม่อยากรักใครถ้าคิดมีไม่ไม่บอกใครนอกจากเฮียเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วอย่าเลิกแล้วอย่าเลิกกับเขาแล้วยังหนูเลิกกับเขาแล้วยังหนูเลิกกับเขาแล้วยังอ๋อยังยังไม่คิดมีใหม่หรอกยอเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะอ๋อยังหรอกค่ะไม่คิดมีใหม่หรอกค่ะทำไมรู้อ่ะสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับเชิญตรงนี้เลยครับเชิญอาจารย์ครับเก่งนะพี่ฮายครับไม่เคยคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะร้องเพลงได้นะเมื่อกี้เรายังบอกให้2เต็ม10อยู่เลยเมื่อกี้บอกว่าเสียงใช้ไม่ได้ไงแล้วนี่ก๊อปนะก๊อปเพชรกูด้วยนะอ๋อก็ใช่เพราะว่าเขาโพสตลอดเวลาว่าเขาพร้อมมากเราก็ดูหน้าเขาแล้วเราก็บอกช่างของเราแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะจับได้ตอนไหนพี่ฮายตั้งแต่ประโยคแรกเลยประโยคพอเลิกแล้วค่ะประโยคที่2จําได้เลยใช่อาจารย์เป็นเอกลักษณ์มากแล้วคําใบ้จริงคําใบ้แรกอ่ะก็คือชัดเจนนะมันใช่เลยอ่ะยิ่งยงและศักดิ์สิทธิ์แท่งยิ่งทองศักดิ์ถ้าจับกันได้ถ้าวิเคราะห์กันดีๆส่วนคําใบ้ต่อมาคือครูสอนภาษาอังกฤษครูสอนด้วยเหรอจริงเหรอเข้าวงการครั้งแรกเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษจริงเหรอไม่เคยรู้เลยสอนที่โรงเรียนก่อสร้างแล้วก็สอนภาษาอังกฤษ building constructionโอ้ยอาจารย์นี่ก็ทำอะไรให้กับสังคมเยอะมากเลยนะโอ้แล้วก็คำว่าสุดท้ายก็คือมีวลีเด็ดติดปากอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วกินได้ก็กินนะกินไม่ได้ก็เททิ้งไปเออตอนแรกที่ทีมงานติดต่อไปก็บอกโอ้สงสัยฉันเอาไม่รอดได้เลยแค่เอ่ยคำเดียวเขาก็จับได้ใช่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะแต่ต้องบอกเลยนะว่าทันทีที่รู้ว่าสามคนนี้มาใช่ไหมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัดสินใจทิ้งงานหมดเลยแล้วก็ร้องเพลงไม่เป็นเมื่อคืนนอนไม่หลับเดี๋ยวต้องกินยานอนหลับเพื่อไม่ให้มันเสียหายอยากให้หายแบบมีความสุขแล้วทุกคนที่นี่นั่งแล้วก็มีความสุขขอบคุณมากครับอาจารย์เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคุณผู้ชมก็อย่าว่าละกันเกิดมาไม่เคยร้องเพลงเลยเป็นสิ่งเดียวที่ทําไม่ได้คือร้องเพลงนี่คือการร้องเพลงแล้วออกทีวีครั้งแรกเลยใช่มั้ยครั้งแรกในชีวิตอ่ะมันจะแย่มั้ยเนี่ยพรุ่งนี้พิธีกรปากสว่างฉันจะมีงานทําต่อมั้ยเนี่ยอาจารย์ก็จะทําพิธีกรได้เยอะขึ้นเพราะว่าคงไม่มีใครกล้าจ้างอาจารย์ร้องเพลงอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็คิดไปมุมนี้ไงถูกมั้ยแม่แล้วอาจารย์ไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยวันนี้เค้าได้เห็นแล้วไงใช่เออเค้าได้เห็นแล้วเค้าจะได้ไม่เรียกอีกใช่มั้ยไม่ได้อีกจะได้พิธีกรดีกว่าแต่ไม่แน่นะฉันไปซ้อมนะเดี๋ยวฉันอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้คราวนี้ไม่ได้อยู่ด้านโน้นนะคะอยู่ด้านนี้ในฐานะที่มีอัลบั้มมาต้องถามทีมงานด้วยนะว่าทีมงานให้มาหน้ากำแพงด้วยหรือเปล่าอ่ะใครจะรู้วันนี้แค่มาดูก่อนว่าระบบเป็นยังไงมาดูระบบซะด้วยอยากมาเพราะเป็นความรู้สึกว่าชอบพี่ไฮตรงอย่างเดียวเท่านั้นความสามารถความสวยอะไรต่ออะไรอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถือว่าทุกคนมีหมดแต่สิ่งที่วัดกันแล้วก็คนอื่นอาจจะมีไม่เท่าหรือมีมากกว่าไม่รู้แต่เป็นที่ประจักษ์คือความกตัญญูความรักคุณแม่ทั้งชีวิตเลยเทิดทูนแม่คนแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็จะเจริญตลอดไปครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ไฮพูดถึงอาจารย์บ้างครับผมจริงๆอ่ะอาจารย์นี่เรียกว่าเป็นไอดอลเลยนะอาจารย์เป็นคนที่ทำงานมาที่ด่าอยู่เลยนะคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์หรอจริงๆแล้วอาจารย์เวลาอาจารย์ทำงานนะอาจารย์จะเป๊ะมากเลยเป็นคนที่ใส่ใจทุกเนื้องานที่เวลาทำอาจารย์ดูสคริปต์ปั๊บๆๆกับคว่ำทันทีเลยมัน
จากเมมโมรีได้เร็วมากตรงนี้เราได้อะไรจากเขาเยอะนะพี่กันจริงๆก็เป็นไอดอลของเราอีกหนึ่งคนนะครับให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานเลยครับพี่ไฮครับฝากผลงานก่อนเลยครับก็เพลงทำไว้5เพลง6เพลงแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญญาจะมาออกตอนไหนเพราะโควิดมันก็มาอีกแล้วรอจังหวะในการปล่อยใช่แล้วก็ดูกันตามหน้าจอทีวีเรื่อยๆนะจ๊ะได้ครับหวังว่าปีนี้จะได้ฟังเพลงมาโผล่ตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจอกันในหน้าจอนี่แหละสำหรับเพลงปีนี้หวังว่าพวกเราจะมีโอกาสได้ฟังกันนะครับพี่ไฮแต่ถามมากันเยอะเลยว่ายังมีไหมยังขายของยังขายอยู่ไม่มีใครถามนะฮะไม่มีใครถามนะไม่ได้มีนะยังขายอยู่คนนี้ถามคนนี้ถามบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยไฮแดดเดียวก็ยังขายอยู่นะคุณก็เข้าไปในไลน์ @hiarpa88 มีทุกอย่างที่คุณต้องการค่ะไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะอาจารย์ละครับเชิญฝากผลงานเลยครับอาจารย์ก็มีงานทั้งหมดก็จะอยู่ที่ช่อง23 Workpoint นี้แหละครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงตรงเป็นรายการอาหารวันศุกร์3 ทุ่มเราก็จะมีรายการปักสว่างนะครับแล้วก็มี Facebook ของตัวเองที่ทำธุรกิจอยู่ขายนู่นขายนี่ตามประสาคนก้นครัวก็ยิ่งสักฟู้ดนะครับโอเคติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับคู่แรกครับคนบ้านใกล้เรือนเคียงครับท้ายถูกถือว่าวินเก่งมากครับพี่ไอครับเก่งมากครับอาจารย์ครับทายถูกวินนำเพื่อนๆไปก่อนเลยครับคุณไฮอาภพรประเดิมคู่แรกก็สนุกแล้วแต่ความบันเทิงยังไม่จบคิวต่อไปถึงตาคุณสุนารีมาลุ้นพร้อมกันครับว่าใครจะเซอร์ไพรส์หลังกำแพงช่วงหน้าครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ยี่สิบโอเคครับต่อนะครับห้าสี่มาถึงซุปตาคนที่2ครับพี่สุครับสำหรับคำใบ้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเมนูให้กับซุปตาทั้ง4คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตอนหน้าของทุกคนครับจะมีถาดอยู่4ถาดใน4ถาดนี้จะมีแค่2ถาดที่มีคำใบ้ผมจะให้พี่สุเลือกได้2ถาดเท่านั้นแต่ก่อนที่จะเลือกเดี๋ยวผมให้พวกเขามาดูถาดของตัวเองแล้วก็พรีเซนต์ซะหน่อยว่าในนั้นคืออะไรเหมือนทุกคนดูระแวงนี่โอ้ยนี่โอ้ยนี่นี่โอ้แล้วแม่ฮายยังไงอะแม่ฮายอย่านะเว้ยอย่านะเว้ยไปละไม่ล่ะอะไรล่ะครับไม่มีอะไรหรอกนะแม้ถ้ามันแกล้งนั่นไรนะคืออย่างนี้ถ้าพี่สุเลือกอันนี้นะครับคำใบ้ในนี้พี่สุจะรู้เลยว่าใครอันนี้คือถาดที่หนึ่งของอาจารย์นิสาครับถาดที่สองครับของแม่ฮายครับไว้ใจยากมากเขายังไม่ไว้ใจตัวเองเลยยังไงครับแม่ก็ไม่รู้ไม่ถึงไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันไม่มีไงอันนี้เขาบอกไม่มีโอ้โหมีฉันเห็นก็ฉันเห็นแต่มันเป็นกระดาษเปล่าหรือเปล่าฉันไม่รู้อยากแกงกันสิแม่ก็ไม่รู้สิมันสิฮะไม่มีไม่มีไม่มีแล้วไม่แกงพี่หรอกเออเป็นเพื่อนกันแบบไหนอะฉันไม่เข้าใจเลยคุณกันทำไมพวกนี้เขาไม่รักกันอะฉันรับไม่ได้เลยอะเพื่อนกันทำแบบนี้อะเนี่ยเนี่ยสุนารีอะเขารู้ว่าที่ยืนอยู่สี่คนเนี่ยคนไหนจริงใจกับเขาที่สุดเขารู้ปะโถตั้งไม่ต้องพีเซนเลยข้ามเลยไม่ฟังซะหน่อยเหรอฮะไม่เชื่อมันอยู่แล้วไม่เชื่อมันอยู่ลูกเคยโกงเจ๊ไหมเคยไหมต้องถามว่ามึงเคยพูดความจริงกับกูไหมโอ้น่ารักมากเลยพี่นุ้ยว่าไปสิทานทานทาดาด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 านอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรทานทานทาดาดานทาดาดานเลือกบ้าแล้วแหละถ้าเลือกอันนั้นแหละเยอะซะขนาดนั้นน่ะช้าไปละไม่ทันแทนๆทาดาดาทาดาดาทาดาดาแต่ก็ดูถ้าไม่โดนขัดหาคิดแต่ก็โดนเสียจังหวะไปนิดนึงเสียหลักเอางี้เอางี้อยากรู้ว่ามีไม่มีไหมอยากรู้ไหมก็อยากรู้สิเนาะแม่มองข้าวฮะไม่ใช่เอ็นี่ว่าสูงต่ำสูงต่ำเอางี้ว่าเจ๊เนี่ยที่ยืนกันสี่คนเนี่ยใครหน้าเหมือนงูพิษที่สุดอ่ะมึงเห็นไหมโอ้เห็นไหมถาดแรกเอาหมายเลขอะไรครับถาดแรกเอาของอาจารย์แล้วกันเอาของอาจารย์นะครับอาจารย์เปิดเลยครับมีคำใบ้ไหมทำไมต้องฉันเป็นคนเปิดเหรออ้าวใช่สิครับอาจารย์เปิดสิอาจารย์หม้ออาจารย์อาจารย์ก็ต้องเปิดสิมันหม้ออาจารย์น่ะถ้าไม่มีคำใบ้นะเลิกครบไปเลยฉันโดนเปลี่ยนถาดเธอไม่เห็นเหรอเมื่อครู่นี้ไม่มีไม่มีแน่ไหนเปิดเลยขอจานเปิดเลยมีไหมไม่มีเลยอุ๊ยอาจารย์ที่โกหกอ่ะพูดคำว่าโกหกมันน้อยไปสำหรับอาจารย์
ต้องพูดคำว่าอะไรแล้วกดเสียงต่ำแล้วกัดฟันด้วยโอ้โหรอดทานหนึ่งครับแม่ไม่เป็นไรไหนๆก็ถ้ามันจะไม่ได้อะไรก็เลือกคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจที่สุดอะไม่ไว้ใจเอาของตั๊กเอาของแม่ตั๊กเนี่ยไม่ไว้ใจที่สุดแล้วแม่เดี๋ยวหลังมันบินนอนบ้านนะเขาชวนค่ะมีไหมแม่ปันเลยทานมาได้สามครับมีไม่มีมีไม่มีทานมาจับอ่ะจับยกนี่มือนู่นหน่อยบ้าไหวสัมภาระร่วมมือแม่มือมีไหมร้อนที่สามแมวกินปลาม้ากัดกระบงกันมีไหมมีเหรอมีคำใบ้ครับไม่ตั้งอ่านเลยได้คำใบ้ครับเข้าวงการจากการประกวดกว้างมากเลยกว้างมากรู้แค่นี้เลยโอ้โหโคตรยากเลยอ่ะอาจจะประกวดพระชนะประกวดอะไรนะฮะประกวดพระชนะว่ะประกวดพระเครื่องเนี่ยเหรอไม่ได้ชื่อสักชื่อเลยต้องดูจากการร้องเพลงครับพี่สุใช้เพลงอะไรครับไม่ยอมตัดใจของไม่ยอมตัดใจครับจากพี่เสกโลโซในเวอร์ชั่นของพี่สุญารีครับและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข2ครับรบมบอกไม่มีนี่ก็ต้องหลอกไหมล่ะก็บอกแล้วไม่ผิดหวังยังน้อยเจ๊ก็นึกเอามาจากการประกวดก็ยังโอเคโอ้โหนี่ประกวดนี่กูก็แบบมึนตึบละแล้วความตื่นเต้นมาเยือนแม่แล้วจ้ะแม่พร้อมนะพร้อมจ้าปรบมือครับพี่สุนารีตื่นเต้นแทนเธอได้ยินไหมว่าใครมันร้องร้องเรียกอยู่อยากให้ได้รู้ว่าใจของฉันมันจะขาดจากการกระทำที่ตอกย้ำว่าฉันด้อยกว่าตีราคากันต่ำเกินเมื่อมันไม่รู้สมองก็คิดไปร้อยแปดจากการรักแท้ก็กลายเป็นโชคช้ำสงสารแสบเจ็บก็เพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลงคิดลบลงส่งกับสูงเก่งทัศยะไอ้อะเก่งทัศยะแต่ใจมันรักก็เลยไม่ยอมตัดใจไม่ปล่อยหายไปยังยื้อเท่าไว้อย่างนั้นเมื่อเธอไม่รักกันก็เลยต้องการจะไปทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจให้ตายทั้งเป็นแต่ใจมันรักวิเคราะห์จริงๆกันบ้างสิดูสบตามองตาเจ๊ก็เนี่ยมองตาอยู่สิเจ๊ที่พูดจังเนี่ยพูดเรื่องจริงหมดเลยแม่มีชื่อในใจป่ะฟังเสียงตอนแรกมันเขาพยายามดัดอยู่เขาดัดจริตเหรอดัดเสียงแล้วคิดว่าเสียงจริงเขาเป็นยังไงฮะแม่ออกเป็นสายเพื่อชีวิตนะ
เป็นเป็นแนวเพื่อชีวิตมันมีลูกคอบางลูกที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุ้นมากลูกคอเนี้ยถ้าเกิดเจ๊คิดว่าเป็นแบบสายเพื่ออะไรเงี้ยเพื่อชีวิตชีวิตเจ๊คุณพูดตามสุนเนี่ยสุนพูดสายเพื่อมาเพื่อคำเดียวไงแม่คิดว่าใครอ่ะมีดาวมีดาวขมิ้นหนึ่งนะดาวขมิ้นเพื่อชีวิตเหรอจ๊ะก็เพื่อชีวิตของมันเองอ่ะดาวจริงๆแล้วเขาก็ร้องเพลงนะแต่บอกว่าเข้ามาจากการประกวดฉันก็ไม่แน่ใจนะฉันอาจจะเกิดไม่ทันน่ะผมว่าในนี้ไม่น่าจะมีใครแก่กว่าอาจารย์นะเขาตายแล้วเขาตายแล้วตายแล้วฉันเดินเจอเขาประจำสตูแถวนี้อ้าวโหบอกไปเยอะเลยเพิ่งเจอเขาเพิ่งเจอเขาอ้าวโกหกตอนอย่างเห็นได้ชัดเมื่อกี้บอก10ปีแล้วไม่ได้เจอนี่บอกตายแล้วแม่สู่ฟังไม่จบเลยเพิ่งเจอเขาเมื่อ10ปีที่แล้วเออไม่เพิ่งเจอแต่ว่าไม่ได้เจอในวงการไงเจนไม่คิดว่าเขาจะมาได้สักครั้งนะยังคบหายได้อยู่ใช่ไหมแม่รู้ไหมแม่หายแม่คือยอดนักสู้คือสู้ต่อจะเล่าให้ฟังที่ไปไหว้ถ้ำนาคาไปเจอเขาที่ตลาดยังตกใจเลยยังบอกว่าพี่ไปทำอะไรมาหนูไปเจอพี่มันนานมากเลยเป็น10ปีนะที่ไม่ได้เจอกันคนนี้นะรอยยิ้มเป็นเอกลักษณ์เราจะไม่เคยเห็นเขาหน้าบึ้งเลย10ปีที่แล้วเนาะหมายถึง10ปีที่แล้วเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นบ้าบอยิ้มแย้มแบบสดใสเขาเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านได้ทุกอย่างจริงความสามารถรอบด้านคนนี้แม่ฟังเลยนะฮะเขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเขามีเอกลักษณ์ของเขาก็คือทำไมกำลังฟังหนูจะไปยังไงแกกดดันแล้วสนใจเป็นข้อมูลลูกเขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยยังไงจ๊ะเขามีเขี้ยวเป็นเอกลักษณ์ของเขามีเขี้ยวครับและเขานำเสนอความเป็นไทยออกสู่สากลไม่เชื่อให้เขาลองร้องเพลงไทยเดิมดูสิฮะโอ้ละน้อเดือนดวงแม่ตลกซะด้วยสวัสดีคุณสุนารีครับโอ้เสียงพูดบรรจงมากบรรจงชงข่าวเหรอคุณไม่ได้เจอกับพี่ไฮ10กว่าปีแล้วเหรอจ๊ะจริงไหมครับผมเคยมีโอกาสไปดูคุณไฮเล่นคอนเสิร์ตที่หน้าศาลากลางครับเป็นยังไงฮะโอ้ดูไม่ได้เลยครับทำไมดูไม่ได้หมายถึงว่าวันนั้นฝนตกอ๋อก็เลยไปดูไม่ได้โอ้ไปดูแม่ไฮเล่นคอนเสิร์ตศาลากลางครับว่างๆไปดูแม่สูตรนะศาลา7นะจ๊ะลูกไม่ใช่คนละแบบกันคนละแบบกันแม่แล้วเคยไปดูแม่ตั๊กเล่นคอนเสิร์ตไหมครับเคยดูคุณตั๊กเล่นคุณนุ้ยอยู่หลายทีเหมือนกันเขาหมายถึงคอนเสิร์ตจ้าคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตร่วมกันกับคุณนุ้ยแต่แม่รู้ละรู้แล้วเหรอแม่รู้ละตั้งแต่เขาร้องไทยแล้วก็คำพูดของเขาฮะเก่งจริงๆเก่งชื่อเขาอะเก่งแม่มั่นใจหรือเปล่าตอนนี้มีชื่อใครคุณเก่งไม่เอาละดาวเดิมไม่เอาไม่เอาดาวขำมิ้นแล้วไม่เอาแล้วจ้ะแต่เราไม่เจอเขามาเป็น10ปีแล้วนะเจ้ เออแล้ว10ปีที่แล้วอะเลือกเอาไว้ก่อนเรื่องเนี้ย เอาไงเจอหรือยังไม่เจอยังไงวะเนี่ยยังงงๆอยู่เลยเนี่ยเมื่อกี้บอกเซอร์ไพรส์ใช่ไหมฮะเซอร์ไพรส์สิเออแต่สิ่งที่แม่ทำอยู่ก็เซอร์ไพรส์มากเลยแม่คือยอดนักสู้ดูเหมือนจะไม่มีใครที่ช่วยหรือไว้ใจได้เลยครับแล้วแบบนี้จะเอาตัวรอดอย่างไรกลับมาลุ้นกันช่วงหน้าครับจริงๆแล้วเราเพิ่งเจอกันเมื่อสักเดือน2เดือนนี้ใช่ไหมคะตอบแบบเป็นแรปดีกว่าเป็นแบบว่าเป็นด้นเลยเออมาผมไม่ได้เจอคุณสุนารีมานานแล้วแต่ว่าผมประทับใจคุณสุนารีตลอดไม่อะไรอยากบอกคุณสุนารีนิดว่าโหนกนิดสะกิดใจโหนกใหญ่สะกิดเขาเข้าไปดูไอจีเราด้วยแม่พิมพ์ว่าโหนกนิดสะกิดใจโหนกใหญ่สะกิดquestion mark เนี่ยเขาดูเอ้าก็เพราะว่าเขาวันนี้เขาจะมาเจอเจ๊เขาต้องเข้าไปดูเจ๊ไงดูคิดว่าปกติเขาคงไม่อยากดูเจ๊หรอกจ้าเหมือนนึกถึงที่ตัวใหญ่ๆอ่ะที่เป็นฮิปฮอปอ่ะน้องก๊อฟน้องก๊อฟก๊อฟปักกี้ฮีโร่ yes ใช่จ้ะก๊อฟฮีโร่อะไรกันนะอะไรฮะอ๋อแยกกันเอาอยู่ดีเห็นไหมแม่พูดผมไม่ได้งงครับผมระดับ go inter speak english กันได้เลยแม่ลองพูดภาษาอังกฤษกับเขาโอ้แม่ไม่ได้สโมกเอ้ยสปีกนานแล้วเอ๊ะแม่จะสโมกอย่างเดียวเลย
Hello, Miss Sunali. How are you? เขาถามว่าเห่าไหมถามว่าหาอายุสบายดีไหมครับผม Yeah, I'm fine. I'm fine. Thank you. And you? เฮ้ยมันก็มีพี่คนนั้นอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นแรปเปอร์ปูจานอีกคนนึงปูจานลองใหม่ตอนนี้มี3คนมีน้องเก่งค่ะแล้วก็ปูจานแล้วก็มีน้องฟักกิ้งฮีโร่ค่ะพี่ก๊อฟฟักกิ้งครับแล้วก็ปูจานเจ๊มั่นใจว่าเป็นสายแรปใช่ๆแม่แรปได้ไหมปกติแม่แรปได้ไหมแม่เขาแรปได้ไม่รู้อ่ะพี่นุ้ยเอาว่ามาแม่ไปไปเย้เฮ้ยเดี๋ยวดิแม่ไม่ทันอะไรเหมือนไม่อยากแล้วแต่ท่าไปแล้วเอาหน่อยแม่อยากฟังอะไรอ่ะตีมาท่ามาแล้วสนายแม่จ้าเย่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 เนื้อเมื่อไรจะมาเนื้ออยู่ไหนแม่ร้องส่งร้องส่งให้หน่อยอีกแป๊บเดียวเราจะเห็นหน้ากันอีกแป๊บเดียวใจจะสัมผัสกันอีกแป๊บเดียวกำแพงจะเปิดโดยพันคุณกับผมจะมีอะไรร่วมกันจริงเหรอที่ไหนจ๊ะอันนี้ไม่ได้รับตอบแต่ผมเป็นการตอบรับผมอยากรู้ผมให้สี่คนนี้บอกใบ้ผมให้ใบ้แค่คำเดียวเย็นน่ะนักร้องอินเตอร์งกงกแม่มี3ชื่อเอาชื่อจากพวกเราทั้ง4คนด้วยไหมอยากได้นะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เชิญครับเบนพี่เบนชลาทิศเหมือนที่คิดกันไว้เลยครับเก่งทัชยะฮะเก่งทัชยะครับแม่ตาครับเมทาฟ้าแบบแบบโอ้เมทามาเหรออ้วนอยู่ทางยุโรปอ่ะเจ้ชื่อขอชื่อมาสักชื่อนึงได้ไหมชื่ออ้าอ้าไม่ได้คิดว่าถามตรงๆนะเริ่มอันแรกก่อนคือตั้งแต่10ปีอันนี้แม่มาจากทางยุโรปอีกแล้วอ่ะคือชื่อเขาอ่ะชื่อเขาแบบยุโรปเลยอ่ะออสโฟเอส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 เจอที่ไหนนะฮะเจอที่ไหนเขาเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วที่นครพนมแล้วเขาอยู่โซนไหนแม่เขาอยู่โซนไหนยุโรปก็หนาวสุดอ่ะทางนู้นอ่ะชื่อเขามาทางนู้นแล้วเกี่ยวกับออสโฟเอสยังไงออสโฟเอสเขาอยู่บ้านใกล้กันถ้างั้นไม่เห็นต้องพูดเกี่ยวกับยุโรปเชื่อไม่ได้เลยสักคนเดียวถ้างั้นแม่ก็ต้องเชื่อตัวเองฟันธงครับว่านักร้องหลังกำแพงคือใครครับน้องก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ครับพี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่นะครับผมจะให้นักร้องหลังกำแพงพูดกับพี่สุหนึ่งประโยคก่อนเฉลยเชิญครับกำลังจะได้เจอกันแล้วนะครับคุณสุนารีเสียงเขาเท่มากเลยกำลังจะได้เจอกันแล้วครับมาดูว่าจะวินหรือจะแฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเนาะเขาใช้ถุงไม่รู้เลยช่องมากเลยอ่ะเมื่อมันไม่รู้สมองมันก็คิดไปร้อยแปดจากเคยรักแท้ก็กลายเป็นชอกช้ำซ้ำๆแสบเจ็บก็เพราะรักไม่คิดว่าเธอจะทำฉันได้ลงคิดและปลงส่งกลับสู่แต่ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจไม่ปล่อยปล่อยให้ไปยังยื้อเธอไว้เธอไม่รักกันก็เลยต้องการจะไปที่ใครต้องนอนปวดใจจะโง่ก็ยอมจะโง่ก็ยอมแ
ใจมันรักเธอก็เลยไม่ยอมตัดใจไม่ปล่อยหายไปยังยื้อเธอไว้อย่างนั้นเมื่อเธอไม่รักกันก็เลยต้องการจะไปทิ้งให้ใครต้องนอนปวดใจครับเชิญครับเห็นไหมไอ้กับออสอ่ะโธ่บอกไอ้กับออสไอ้กับออสใกล้ไงใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่ามันมีลูกคอมีลูกคอที่เรารู้สึกว่ามันคุ้นน่ะแต่แม่ไม่ได้มองมีสักแวบที่เป็นไอ้สันยูไหมครับไม่มีแต่ชมจริงๆคือตอนแรกอ่ะใครวะเสียงแหบๆยังคิดว่าแบบเก่งทัศยะตอนแรกเหมือนเก่งทัศยะมากใช่ใช่เหมือนมากเลยพอบอกร้องไทยเอ่ยมาแรปเอ่ยอะไรเขาทำได้หมดอ่ะก็รอบด้านจริงๆอย่างที่แม่ตั๊กบอกคนนี้เก่งรอบด้านคือตอนนี้เสียงเอ้านักจริงหายแล้วลูกกลับมากลับมาเขาบอกให้ร้องยังไงก็ได้ให้หนีจากไอ้ที่สุดอะครับนี่คือโจทย์ที่ยากของนักร้องมากๆเลยนะใช่มั้ยครับเมื่อคืนก็เลยเอาสก็อตไบท์อะครับกันขัดช่องคอเก่งมากเชียร์ผมไม่ค่อยเห็นไอซ์ใช้ช่องเสียงนี้ในการร้องเพลงสักเท่าไหร่เนาะใช่ไม่ค่อยได้ร้องเพลงร็อกแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เสียงแหบๆร้องด้วยครับแล้วก็จริงๆอ่ะไอซ์กับแม่สุค่อนข้างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็พอทีมงานบอกว่าให้มาเซอร์ไพรส์แม่สุดีใจมากวันก่อนยังไปซื้อน้ำปลาในปั๊มแล้วก็ยังส่งไปให้แม่สุอยู่เลยว่านี่น้ำปลาเขามีขายทั่วประเทศไทยรสชาติเป็นยังไงนะอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงดีใจนะดีใจเมื่อกี้กรี๊ดเลยอ่ะคือไม่คิดว่าจะเป็นไอซ์ใช่ไหมคือมันไม่ได้อยู่ในสมองเลยไงมองไปรุ่นใหญ่นิดนึงก็เนี่ยแม่ก็มองแต่รุ่นใหญ่ก็แม่เขาเจอใหญ่ๆจนเขาชินไม่เขาเจอคนโตๆจนก็ดีใจนะลูกนะดีใจเออออกเพลงแบบนี้ได้แล้วเนี่ยเราอ่ะครับเดี๋ยวลองจริงร้องเพลงร็อกก็ดีนะเสียงเซ็กซี่คือเสียงเท่มากไม่ไอ้เขาทำได้หลายอย่างไงความสามารถเขาเยอะใช่นี่เขาจะไปนี่แล้วนะไปไหนฮะทำขวัญนาคก็พูดไปคุณอาภาพรเอาแล้วไปได้จริงๆแล้วไอ้เป็นเด็กที่น่ารักมากเท่าที่รู้จักกับไอ้แล้วก็จริงๆเขาก็เริ่มต้นมาจากลูกทุ่งด้วยนะที่ฟังที่เขาเล่าตอนที่เจอเขาไปรับเชิญในรายการที่แม่เป็นพิธีกรบ่อยมากแล้วก็เป็นเด็กที่ไม่เคยหยุดอยู่กับที่เลยร้องทั้งเพลงที่หลากหลายแนวแล้วก็ทำได้ดีทุกแนวแม่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ไอ้เสมอครับผมก็มันเป็นเกียรติมากนะครับคือทุกคนยอมรับแม่สุในฐานะของราชินีเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วแล้ววันนี้ไอ้แบบได้มีโอกาสมาร้องเพลงร่วมด้วยเป็นเกียรติมากครับแล้วเดี๋ยวจะเอาเทปนี้ไปส่งให้ทั่วหมู่บ้านดูเลยครับว่าครั้งหนึ่งได้ร้องเพลงคู่กับคุณสุนารีครับความภูมิใจของหมู่บ้านเคยร้องเพลงด้วยกันมาก่อนไหมฮะยังไม่เคยนี่คือครั้งแรกเลยเหรอมันแปลกนะทั้งที่เราทำงานอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เรารักร่วมกันเนาะก็เป็นครั้งแรกที่น่าประทับใจมากนะครับให้ฝากผลงานครับแม่สู่ก่อนเลยครับตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างครับของแม่สู่ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องฝากเพราะว่าเราสามสาวในสามแม่นะครับจะทำช่อง YouTube เป็นของเราใครจะดูล่ะเนี่ยหมายถึงโอ้ Subscribe กันไม่ไหวเลยก็น่าจะเป็นแขกเก่าๆของเราทำช่อง YouTube ด้วยกันใช่ค่ะนะรอติดตามทางทุกช่องทางของตั๊กของไอแล้วก็ของพี่สุกันละกันแล้วก็ฝากเพลงใหม่นิดนึงยินดีครับเพลงใหม่ออกแล้วนะคะชื่อเพลงจนนี่จนแปลว่าอะไรวะเจ๊เป็นภาษาโคราชที่แปลว่ายุ่งเหรอยุ่งมากใช่มั้ยลูกคือเรื่องราวในเพลงมันเป็นเรื่องของแม่กับลูกครับแม่ที่คอยลูกไปหาอะไรเงี้ยฝากทุกคนเข้าไปฟังในช่อง YouTube ปลดล็อกเพลง Music Group ด้วยกันละกันนะโอเคฝากเพลงนะครับแล้วฝากช่อง YouTube เดี๋ยวกันมันจะได้ชื่อช่องเร็วๆนี้แล้วนะครับไอซ์ครับไอก็มีเพลงประกอบละครให้ฟังเรื่อยๆครับแล้วก็ตอนนี้มี OST ของซีรีส์เรื่องนึงชื่อว่าแอบหลงรัก The Series กำลังจะออนแอร์ครับแล้วรายการท่องเที่ยวอ่ะก็เที่ยวไปเรื่อยๆครับฝากกดไลค์ IG ด้วยแล้วกันนะครับใครชอบการท่องเที่ยวก็ดู Instagram ของไอได้นะครับเผื่ออยากจะไปไหนตามไอตามรอยได้เลยนะครับมิชชั่นที่2นะครับทายผิดถือว่าเฟลเปิดกำแพงมาทายผิดเฟลครับพี่สุนารีก็หลังกำแพงคุณไอซ์สลันยูร้องเพลงดัดเสียงมาแบบนี้ยากครับที่จะทายถูกคิวต่อไปบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเอาใจช่วยลุ้นพี่ตั๊กพร้อมกันช่วงหน้าครับคนสุดท้ายในเทสนี้แล้วครับเอาล่ะดูซิว่าแม่จะเชื่อใจใครบ้าง5คนนี้ครับอย่างไอซ์แม่เชื่อใจเขาได้ไหม
เอางี้ว่าเนี่ยเอาฝั่งเนี้ยโอเคอ่ะฝั่งนี้โอเคเนี่ยเอาไปทิ้งได้เลยลูกงูพิษล้วนๆเอางี้คำใบ้ของแม่ครับไม่ได้อยู่ที่ผมเพราะฉะนั้นผมถึงถามก่อนว่าเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าเราจะให้เล่นเกมเป่ายิงฉุบวงเล็บตีหัวด้วยหัวอะไรลูกหัวอะไรแม่อยากตีหัวอะไรโอเคตีหัวนะครับกติกามีอยู่ว่าถ้าเป่าให้ฉุบชนะ2ใน3นะครับจะได้ตีหัวและได้คำใบ้แต่ถ้าแม่แพ้แม่โดนตีหัวแล้วก็ไม่ได้คำใบ้ด้วยไม่ถือสากันนะถือเป็นเกมนะตีหัวใครอ่ะตีหัวแกหรือตีหัวฉันฟังมั้ยเนี่ยเขาพูดเนี่ยฟังมั้ยเนี่ยโอ๊ยไม่ได้นะเดี๋ยวคืนนี้ฉันนอนลาดจะมาตีหัวได้ยังไงไม่ตีหัวก็ได้เดี๋ยวตีเดี๋ยวอาจารย์ถ้าอย่างนี้หายโกรธยังอาจารย์หายโกรธยังก็ไม่รู้อ่ะเสกเกียดอาจารย์บอกชอบอาจารย์ชอบจะไม่เลือกเสกตายรายการอะไรวะคอร์สมันมีหลายอย่างนะมีหลายแบบด้วยแต่ถ้ามาแล้วแม่อะเดี๋ยวอันเนี้ยกูรู้ว่าหูเล่นแต่อันเนี้ยอันนี้ไม่เจ็บไม่ใช่แม่ลองดูแม่ลองตีพี่นุ้ยดูไม่เจ็บเดี๋ยวไม่ต้องลองหรอกลองไม่ต้องหรอกแม่อันนี้ก็ได้แบมือลองแบมือไม่เจ็บโคตรเจ็บไม่แต่ถ้าแม่แพ้นะพี่นุ้ยก็ไม่กล้าตีแม่หรอกเอาจริงมันจะไม่กล้าตีเลยหนึ่งหนึ่งสองสามฮึบแม่กูยังพูดอยู่แม่กูยังไม่ทันตั้งตัวเลยมึงฟาดแล้วมันเป็นเกมอ่ะแล้วมันตื่นเต้นอ่ะพอรู้ว่าชนะมึงตีเลยอ่ะเอาละหนึ่งเลยนะหนึ่งต่อเลยพอหนึ่งสองสามฮึบโอ้โหกูนอนไป3ชั่วโมงเจอแล้วแขนเก็บความแขนไว้อย่างเดียวมันถึงไอ้ครับเนี่ยแล้วเขาก็เก็บกดมาแล้วกดมาแล้วด้วยหนึ่งสองสามแม่ไม่ได้ตีใครเลยแป๊บหนึ่งนะเล่นของเพื่อพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหนึ่งสองสามมันจะมาชนะตรงเกียร์นี่แหละไปดูดิแม่ยังไม่ได้คำใบ้เลยพี่ที่รักตีเลยมาเป่าซะก่อนหนึ่งสองสามแม่จะไม่ชนะใครเลยเหรอวะอะไรอ่ะไอ้พักกูไปไหนวะเอามาล่ะครั้งนี้แม่ต้องชนะอ่ะ1 2 3เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ได้กลับไปเลยด้วยเก็บความแค้นเอาไว้มันลงกับเขา1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยแม่อีกทีนึงเขาไปตีหัวอีกทีนึงไม่ตั้งนับ10หนึ่งสองสามหนึ่งเท่าหนึ่งสองสามชอบตีทิ้งมันคือบทลงโทษไม่ใช่รางวัลแม่ใช่อาจารย์ยืนครับอาจารย์ยืนครับขอโทษนะคะตักตีแม่ลงเหรอลูกมันใส่มันนานแล้ว1 2 3ฮึตายค่ะแพ้แพ้โง่ไม่ช้าไม่ใช่ลูกช้าจานออกก่อนจานออกก่อนด้วยเอาใหม่โมคะไม่ได้สิ1 2 3สรุปแล้วคืออะไรอ่ะลุงรักอ๋อครับผม1 2 3สะใจแม่มากเฮ้ยพร้อมลุยเหนื่อยดิพ่อทำไมเมื่อยพอดี1 เท่า1 เท่าเป้าชี้ชะตา1 2 3ได้สองคำใบ้นะครับจากพี่ไฮจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับได้สองคำใบ้เหรอสองคำใบ้ครับซึ่งคำใบ้ในแต่ละอันอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้คำใบ้จากพี่ไฮครับไม่มีคำใบ้ฮะอ้าวตัก
จริงๆอ่ะฉันอยากช่วยเพื่อนนะไม่มีไม่มีขออาจารย์ยิ่งศักดิ์มีครับทำไมจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับอุ้ยนักแสดงโคตรกว้างเลยเป็นนักแสดงใบซะจะรู้เอานั่นเนี่ยเออไม่มีนักแสดงอ่ะแล้วเขาไม่ได้ระบุด้วยว่าประเทศไหนพวกเขาเชิญต่างชาติมาละมึงนักแสดงลองเดาใจทีมงานคิดว่าจะเอาใครมาฟีเจอริ่งกับแม่ตั๊กครับเฮ้ยแต่แม่มีในใจนะแม่คิดว่าใครลูกรู้ใช่ไหมว่าวันนี้แม่ร้องเพลงอะไรอ่ะไม่รู้ฮะวันนี้ดิฉันร้องเพลงของตินาที่คริสติน่าอากิล่าอะนาทีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งดิฉันเนี่ยให้เกียรติแขกรับเชิญนะอ๋อให้เขาเป็นคนเลือกเลยใช่ไหมล่ะเขาเลือกเขาเลือกเพลงนี้มาชอบเพลงพี่ตินาผู้ชายไม่เลือกเพลงนี้อาจจะเป็นเจ้าของเพลงมาเองก็ได้พี่ตินามาเองเออ no ฉันว่าเป็นผู้ชายแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็คนนี้ชอบเอาเพลงตินาไปร้องบ่อยมากใครฮะใครปะเอกกี้โอ้พี่เอกกี้โอ้มีใครอีกฉันว่านะดีเจอ๋องพี่อ๋องได้อยู่ก็ได้พี่อ๋องได้อยู่อีก3ท่านครับไอ้ว่าเป็นเพื่อนไอ้เองออฟปองศักดิ์ครับโอ้ยอยู่ต่างประเทศเปล่าใครจะรู้ไม่แน่ไม่แน่พี่นุ้ยมีไหมแม่สุดมีไหมคนนี้เหมาะกับแม่ที่สุดใครครับถ้าเป็นทางนี้นะแม่นะคุณแอนจักรพงษ์ฮะพี่แอนจักรพงษ์ไม่ใช่แอนจักรพงษ์อะไรแอนนาชวนชื่นหาให้แม่เลยไปที่คืนนี้ดีกว่านี่แม่สุดจ้ะเอาจริงๆนะจ้ะฟังจากคีย์ที่ตอนที่หนูซ้อมจ้ะรู้เลยเพราะว่าเคยออกงานแล้วเจอกันก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วเป็นนักร้องด้วยนี่ไงทุกคนถึงมาผ่านทุกคนเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างในวันลูกเรานะช่างเขาไปเถอะใช่ไหมฮะใช่โอเคแม่ร้องเพลงเลยนะครับวันนี้นาทีที่ยิ่งใหญ่นาทีที่ยิ่งใหญ่จากพี่คริสติน่าอากิล่าครับในเวอร์ชั่นของแม่ตั๊กและนักร้องหลังกำแพงหมายเลข3ครับปรบมือพี่นุ้ยตีแม่แรงสุดเลยหลังกำแพงคะถ้าเกิดดิฉันหลายเทคคุณจะด่าดิฉันนะคะแต่เสียงไม่ไหวแล้วนะตั๊กกูก็นอน3ชั่วโมงแล้วยังโดนทุบหัวอีกในขึ้นจอทีวีให้พี่ตั๊กหน่อยสิคะคืออย่างนี้นะพี่แบบว่าพี่ถามทีมงานนิดนึงระหว่างเราจะย้ายทีวีหรือเราจะย้ายอาจารย์ดีหรือเอาไงดีย้ายอะไรง่ายกว่ากันก็ยืนขยับอีกนิดนึงก็เห็นทีวีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เอาอย่างนี้เอาเห็นไหมอย่างนี้ทำตัวอย่างนี้ให้แล้วไงหลังกำแพงหมายเลข3จะใช่คนที่เราซุปตาเอ่ยถึงหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาเซอร์ไพรส์พร้อมกันครับคนสุดท้ายขอให้ทายถูกครับพวกเราเอาใจช่วยครับปรบมือครับแม่ตั๊กสิริพรแม่สู้ๆทุบปากมันทำไมตัวเล็กจังเลยอ่ะใช่ตัวเล็กแบบแบบเจ๊แม่บนทางเดินอาจไม่มีทางไหนมุ่งไปดวงดาวที่ส่องสกาวบนนภาและคนที่เดินดินทุกคนก็รู้ว่ามันไกลเกินที่คนจะก้าวไปในความเป็นจริงเส้นทางบนดินนั้นก็มีดวงดาวที่ส่องสกาวอยู่ไม่ไกลและตัวฉันคนหนึ่งที่ต้องการจะก้าวไปฉันมั่นใจว่าคงไม่ยากเกินเพราะฉันนั้นต้องการมีเสี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ให้ใจจดไว้นานเท่านานอย
ากเจอเด็กภูมิใจที่มือฉันเคยได้เอื้อมผ่านได้เก็บดาวที่แสนไกลมาแล้วมาใช่ไหมเพราะฉันนั้นต้องการมีเสื้อที่ที่ยิ่งใหญ่ให้ใจจดไว้นานเท่านานโหอยากเจอได้ภูมิใจที่มือฉันเคยได้เอื้อมผ่านได้เก็บดาวที่แสนไกลด้วยตัวฉันเองปากหล่อมากหล่อมากเซอร์ไพรส์มากไม่อยากเชื่อเลยว่าเราแค่เขายอมมาเพื่อแม่เลยอ่ะนี่ผมต้องบอกนะคราวนี้เป็นการที่นักร้องหลังกำแพงร้องประคองแม่นะบอกเลยก็แม่เขาเลือกเนี่ยคุณต้องรักดิฉันมากๆนะเพราะว่าดิฉันตามใจคุณนะฉันให้คุณอ่ะเป็นคนเลือกเพลงเองเห็นไหมแล้วกูก็ร้องตามต่ำแม่คนนี้ครับว้าวมากใช่สิว้าวสองทีแล้วไอ้ตั้มหนึ่งแล้วไอ้คิงหนึ่งแล้วว้าวตั้มก็ว้าวคิงก็ว้าวครับอันนี้วันนี้ว้าวว้าวว้าวแม่ว่าเขาเด็กหรือแก่กว่าแม่แม่ว่าไม่น่าจะเกินเลข3ไม่น่าเกินนะแม่บอกได้เลยต้องวิเคราะห์ว่าเป็นสไตล์แบบออฟหรือสไตล์แบบเอกกี้อะไรอย่างนั้นน่ะน้องๆที่เป็นหรือพี่ๆที่เป็น LGBT เนี่ยจะมีความสามารถที่เก่งมากๆร้องเพลงก็เก่งกูยอมรับร้องประคองกูก็ได้ผมเป็น LGBT เป็นทีวีถ้าเกิดคุณเป็น LGTV กี่นิ้วฮะไซส์9นิ้วครับจอนึกถึงใครได้บ้างครับแม่เฮ้ยมึงทำหน้าที่ลูกหน่อยสิช่วยกูนึกหน่อยสินี่ไงก็รอฟังแม่อยู่มึงก็ต้องมีเพื่อนก็บอกกูบ้างเซขอโทษนะไม่มีเพื่อนไอ้ท่านจะไปถามอาจารย์ดูอาจารย์ก็ต้องเป็นพี่หนงว่าสันแล้วไม่จริงรู้จักดีมากสนิทกับอาจารย์สนิทเป็นไอดอลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยเขาเป็นคนที่มีความสามารถมากคนติดตามเขานะเป็นล้านล้านล้านเลยแม่มาถูกทางมาถูกทางแล้วที่ตั๊กบอกมาถูกทางโซเชียลนะเขามาเป็นคนต้นๆเลยครับอันนี้เป็นพูดเรื่องจริงนะไม่ได้อะไรเลยเจ๊แล้วแต่นะเดี๋ยวฉันไม่บอกนะยิ่งไม่ตะโกนบอกนะหายยังไงหายยังไงเขาเป็นคนที่คุยเก่งเฮ้ยอาจจะเป็นพวกเน็ตไอดอลอีแก๊งมาม่วงอ่ะชื่อหนุ่มอาร์ตี้มาม่วงอาร์ตี้มาม่วงอะไรพวกเนี้ยตั๊กคือจริงๆแล้วคนคนนี้เก่งจริงๆลองพูดเสียงสูงมั้งสิพูดเสียงสูงอ่ะพูดเสียงสูงจริงๆแล้วคนคนนี้เก่งจริงๆเลยนะคุณเหนื่อยหายใจก็เหนื่อยแล้วใช่แมวคุณเสียงย้ายก็พูดเลยพี่บอกเลยว่าเขาร้องเพลงได้หลากหลายปกติเขาร้องเพลงแนวไหนแนวแหล่เฮ้ยแหล่ดูเขาเป็นวัยรุ่นนะอันนั้นสิ่งที่หนูได้ยินแต่นี่คือสิ่งที่เจ๊เห็นเจ๊อยู่ตรงนี้ต้องเชื่อเจ๊ยังยืนยันนะคำพูดแรกของเจ๊อย่ามองข้ามทศพลอีกพอที่การเราต้องใช้สรรพนามเรียกว่าอะไรอ่ะแบบลาสิกขาบทแล้วอ่ะทิศครับทิศอ่ะถูกต้องทิศสมปองบอกแบบนี้ก็ไม่ได้สิ่งก็หมดเลยก็จะไม่ต้องตายละเขาตอบไปแบบยากแล้วเนี่ยแล้วกูจะไปทางไหนดีล่ะลูกแม่ขอความจริงใจจากลูกสักคนหนึ่งเถอะนะแม่อันนี้พูดตรงๆจากใจวันนี้มาช่วยแม่จริงๆนี่คือความรักที่ลูกมีมอบให้กับแม่คนทั้งวงการรู้จักเหรอวงการพระจริงๆไอ้ไม่หลอกแม่เรียกครั้งแรกที่เขาร้องเพลงออกทีวีเลยเป็นมันทุกอย่างทำได้หมดทุกอย่างเป็นโควิดยังคะเป็นอะไรครับเนี่ยก็บอกว่าเป็นทุกอย่างป่วยไม่สบายเหรอเหรอเหรอปัจจุบันเนี้ยโสดหรือว่ามีครอบครัวคะคุณไม่แน่ใจบางทีก็มีครอบครัวบางทีก็โสดต่อร้องเพลงกับเสียงนุ่มๆเวลาพูดเสียงแก่หายเอ๊จะเรียกว่าคุณหรือดีแม่ว่าไม่ใช่คนดีเชื่อเหอะคุณคิดว่าผมเป็นคนประเภทแบบไหนครับก็ดิฉันไม่รู้จักคุณดิฉันจะรู้ได้คุณไม่ได้ดิฉันดิคะดิฉันจะไปรู้ว่าคุณเจ้าแบบไหน
ครับค่ะเราเคยได้กันแล้วว้ายนึกสิฮะแม่นึกสิฮะเออคุณจำได้ไหมว่าคุณต่อใครคุณจำได้ไหมหัวตักก็เคยได้แล้วอ๋อได้หัวดิฉันเออคุณน่ะไม่น่าเอามาคืนดิฉันเลยไม่ต้องไปพูดเล่นกับเขาหรอกเขาเล่นไม่เป็นเขาเป็นคนพูดจาสุภาพคนดีเรียบร้อยแล้วเขาดูสูงส่งค่ะแม้กับทศพลเธอนึกขุนขึ้นโอ้ยออกมาจากทศพลกันหน่อยได้ไหมเนี่ยไอ้ลูกนะเราคนบ้านใกล้กันนะลูกชัยนาทนครสวรรค์น่ะจักใจเลยแม่ท่านน่ะไม่ค่อยได้ใส่กางเกงใช้คำว่าท่านใช้คำว่าท่านอ่ะกูท้ายเลยมึงใช้คำว่าท่านแล้วอย่างอาจารย์อ่ะสุภาพขี้กระจายใช้คำว่าท่านเลยวะท่านจริงโอ้ยแม่ฟังแม่ต้องฟังแล้วกูไม่ฟังเลยเจอต้องยกมือไหว้อ่ะตั๊กระดับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขวางชีวิตเขาคุกคีอยู่กับประชาชนชาวไทยคุกคีอยู่กับประชาชนด้วยเหรออาจจะเป็นแบบพิธีกรเป็นคนคุยเก่งครับอีพี่เก่งพี่เก่งใครนะพี่เก่งเอาชื่อเว้ยเอาใครแล้วปากเก่งให้พวกเราบอกชื่อไหมอาจารย์อาจารย์พี่น้อยเอ็นพี่น้อยตาแม่ลายแล้วล่ะแอนจักรพงษ์ฮะแอนจักรพงษ์ครับฟังมันผ่านไปนะใครฟังไม่ผ่านไปนะไอ้ไอ้อยู่นี่เนี่ยไหวไหมตาไอ้ใช่ไหมทิศสมปองครับแม่สู่ครับทศพลตอบแทนแม่ไอ้ครับปากกิ๊กปากกิ๊กครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับแอนนาทีวีภูแอนนาทีวีภูครับแม่ตั๊กต้องฟันธงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือใครปากิ๊กฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือปากิ๊กนะครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลถ้าพร้อมแล้วเพลงมาบางคนอาจจะมีใจท้อแค่ตรงกลางทางหมดความหวังในหัวใจแต่มีฉันคนหนึ่งที่ยังคงจะก้าวไปฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินเพราะฉันนั้นต้องการมีเสี้ยวนาทีที่ยิ่งใหญ่ให้ใจจดไว้นานเท่านั้นให้ใจจดไว้นานเท่านั้นอยากจะได้ภูมิใจ
ดีครับอาจารย์ครับสวัสดีคุณดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้ให้เวลา3วินาทีและอุทานว่าย ังไงแม่ผมอยากจะเชื่อเลยอ่ะใครจะคิดว่าพี่จะมาเอางี้ก่อนโอ้โหร้องเพลงโคตรเพราะเลยอ่ะเสียงเพราะมากอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโหยคนลุกนี่เป็นครั้งแรกอ่ะครับพี่วูดี้ที่ร้องเพลงครั้งแรกแบบนี้ออกรายการแล้วก็ร้องเพลงแบบนี้มันเป็นฝันมาตั้งแต่ไหนแต่คือนี่ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าเขาเป็นไอดอลในติดตามมาตลอดคนดีๆมีเยอะแยะไม่ชอบอ่ะพี่แล้วเมื่อกี้นะเมื่อกี้ตอนที่วูดี้หันหลังนะหันหลังเจนาลิงไม่ให้เกียรติจุดพี่ไม่ใช่เห็นแค่ครึ่งเดียวไงพวกอีลิงชอบแต่งเงี้ยเนาะเอาปุ๊บคือว่าเอ๊ะไม่ใช่เว้ยเฮ้ยอยากให้เห็นยืนใกล้ๆนี่เหงื่อแตกเต็มหน้าเลยนะเนี่ยมันตื่นเต้นเนาะเพราะว่าไม่คิดว่าเป็นเขาไงนี่พูดไม่ถูกเลยเนี่ยเราได้ร้องเพลงด้วยกันด้วยเนาะพี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยวันนี้รู้ไหมเนี่ยพี่ตั้งยังตื่นเต้นอยู่เลยเนี่ยอะไรเงี้ยเอาแล้วเหงื่อกลางกูแตกแล้วจะทีมงานไปติดต่อพี่แล้วดึงพี่มาในรายการได้ยังไงผมถามอย่างนี้ก่อนก็เขาบอกว่ามาร้องกับพี่ตั๊กบอกว่าไปเลยแบบไม่ต้องคิดคือตื่นเต้นมาหลายวันแล้วเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยเอาตรงๆก็คือแบบเขาคือคนที่เราอยากร้องด้วยในวงการเนี่ยไม่ได้อยากร้องเพลงกับใครอยากร้องเพลงคนนี้คนเดียวแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยสัมภาษณ์ในรายการแล้วมาร้องมันก็จะแปลกๆแต่พอเขาบอกว่าวันนี้จะได้ร้องกับพี่ตั๊กเราบอกมาขอสักตั้งแล้ววันนี้ก็ดีใจมากที่ได้ร้องด้วยกันครับใช่แล้วเราก็เมสจริงจริงจริงเราชอบเขามากเราชอบต่ำไปต่ำไปนิดเราชอบเขามากแล้วเรายังเมสเซจคุยกันใน Instagram ติดนี่เรื่องงานเขาอยู่อย่างนึงเขาอยากให้เราไปออกรายการเขามาแต่นี่เรายังไม่ไปเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมฮะกลัวเขาเอาเราไปเล่นเกมเราเล่นเกมไม่เก่งไงเอออะไรเงี้ยตอนนั้นเห็นมันเกมหวาดเสียวด้วยอ่ะเห็นใส่สลิงขึ้นไปแล้วเราก็กลัวอะไรเงี้ยแล้วมันคิดดูดิหายโอ้โหพี่นุ้ยเคยไปเล่นมาแล้วตอนนั้นพี่ไปเล่นมาแล้วแล้วอีนุ้ยมาบอกเราไงบอกว่าโหพ่อโคตรกลัวเลยพ่อกลัวความสูงมากอะไรเงี้ยอุ๊ยนี่มาพูดให้เรากลัวอีกเราก็เลยไม่กล้าไปเลยก็เลยหลอนไม่ไปเลยต่อไปพี่สัญญาเลยว่าต่อไปถ้าเกิดวูดี้นะให้พี่ไปทําอะไรนะพี่ยอมทุกอย่างเลยขอบคุณมากครับจริงๆแล้วที่คุยกันเบื้องหลังเนี่ยก็คือเคยมีการชวนไปออกรายการด้วยแต่มันไม่ได้แค่เรื่องรายการที่เราสนใจแต่ว่าเราชอบเขาจริงๆแล้วเราก็ได้มีโอกาสร่วมทำบุญแล้วหลังจากนั้นไปต้นมาก็รู้สึกเวลาเขามีงานใหม่ๆแล้วก็ติดตามตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่เวลาสุดชอบมากดึงดาวดึงดันฟังเหรอฟังเหรอวูดี้ฟังเหรอคนละคนแล้วขออนุญาตเป็นตัวแทนรายการด้วยแล้วกันครับขอบคุณพี่วูดี้จากใจเลยครับไม่คิดเหมือนกันว่าพี่จะให้เกียรติมาร่วมรายการร้องข้ามกำแพงให้ทั้งคู่ได้ฝากผลงานนะครับเริ่มจากพี่วูดี้ก่อนเลยครับเชิญครับตอนนี้วูดี้ก็มีคอนเทนต์มากมายทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับแค่เสิร์ชคำว่าวูดี้ก็เจอแล้วนะครับนอกจากนั้นตอนนี้ก็มีทําผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยทําให้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นฮะยังไงนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถนอนหลับได้ดีแล้วก็ออกเนี่ยนะครับชีวิตจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนแค่เสิร์ชWando WANDO นะครับไม่ต้องพิมพ์ว่ากระทะนะว่าเลิกขายแล้วไม่ได้ขายแล้วเล่นเพลงเจ็บน้อยจบๆไปฝากประมาณนี้ครับฝากประมาณนี้ครับแม่ตั๊กครับก็ฝากเนี่ยฮะ YouTube นะคะของเรา3คนชื่อช่องว่าอะไรบอกพี่วูดี้ไป3สีโกนะชื่ออย่างนี้โอเคมั้ยครับพี่วูดี้โอเคมั้ยผ่านมากครับก็เดี๋ยวเราจะทํา YouTube 3คนเราตั๊กสุฮายนะฮะก็ไปติดตามมาได้นะครับจะได้ดูกันเร็วๆนี้ครับคู่สุดท้ายครับเซอร์ไพรส์มากครับทายผิดถือว่าเฟลขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกียรติมาร่วมในการร้องข้ามกำแพงนะครับขอบคุณแม่ตั๊กขอบคุณพี่วูดี้นะครับอีก5ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับจะมีใครมาถูกแกงกันในรายการอีกครับติดตามกันให้ดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสัปดาห์หน้าแจ็คกองกองกองแจ็ค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 กองโอ้โหมันหัวหมดเนี่ยโถจะบ้ารวมตัวเหล่าตลกซุปตาแถวหน้าบอลเชิญยิ้มแจ็คเฉลิมพลแจ๊สชวนชื่นผู้ช่วยนายเดอะคอมเมดี้เราเลิกสนุกกันได้แล้วพี่เอาจริงจังอย่าให้คนในคอมเมนต์ YouTube เขาว่าแบบตลกโง่ไม่เอาแล้วเฮ้ยเจ๊ผมรู้แล้วอ่ะน้องครับเราเคยถ่าย TikTok ด้วยกันมั้ยฮะเราเคยด้วยกันโอ้โจทย์ยากเลยนะโอ้จะบอกเคยกินกันอยู่นี่รายการเราต้องถ่ายประมาณ4วันนะครับกว่าจะไล่ชื่อครบเนี่ยแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วถ้าไม่เคยกินกันวันนี้เสร็จคุณต้องกินกับผมนะใครอ่ะ
นี่จำกันไม่ได้จริงๆหรอคะเนี่ยคือพี่บอกว่าเดี๋ยวพี่หางานให้นะขอดูหน่อยพี่เขาบอกดูปากพี่นะเขาคนนี้คือดูเลยคุณพลอยชิดจันทร์แจ๊สกูเก่งกูเก่งถ้าไม่ถูกทำไงให้แต่ละคนถีบหน้าเลยครับและเซอร์ไพรส์แบบจัดหนักจัดเต็มการที่เขายืนขึ้นมามันธรรมชาติมันไม่ได้การแสดงอะไรกูยืนแล้วกูปวดหลังยังงงไอ้ใครไม่ว้าวได้ไงอ่ะเพื่อนเขาสึกมาก่อนนะผมอยากเป็นนักร้องอยากร้องเพลงบนเวทีบ้างครับคุณจริงใจผมไหมล่ะอย่างน้อยเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันอ่ะคุณจะโกหกผมก็ได้ถ้าใจคุณมันดำอ่ะในร้องข้ามกำแพง